ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เราอยู่ในช่วงของการผ่อนคลายระยะที่1และระยะที่2จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19ในภายในประเทศนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าวันละ10คนเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนมีนาคมที่เราขึ้นไปสูงสุดถึงวันละ188คนแสดงว่าการร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่ควบคุมโรคไว้ได้ทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่3ซึ่งจะมีเรื่องของการออกมานอกบ้านมากขึ้นมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องคงมาตรการเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือโดยเคร่งครัดพูดง่ายๆก็คือช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อว่าเราจะย้อนกลับไปเกิดการระบาดเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหรือไม่หรือเราจะก้าวต่อไปสู่การผ่อนคลายระยะที่4ดังนั้นในระยะที่3นั้นคงฝากให้เราว่า ออกจากบ้านระวังตัวซึ่งอาจจะต้องครอบคลุมเรื่องของการรายงานตัวด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่มั่วสุมก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ครับในการเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่3นั้นแน่นอนในทางการแพทย์เราเองคงต้องเตรียมที่จะรับมือการระบาดระลอกที่2ของผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากว่ากิจกรรมสังคมที่เพิ่มมากขึ้นนั้นอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ในทางการแพทย์เองก็ได้มีความเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่เครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรแต่ยังไงก็ตามถ้าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพที่เราจะรองรับได้ไหวตรงจุดนั้นเองคงจะเกิดความโกลาหลในเรื่องของวิกฤตสุขภาพขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องฝากพวกเราว่าการเคร่งครัดในมาตรการทางสังคมนั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้